นี่แหละเพราะฉะนั้นระเบิดเวลาที่จะรอให้คนยิงตะเกียบของถ้ำฉลองคืออีก3ปีหรืออีก5ปีข้างหน้าคุณตายแน่จะหนักกว่าเก่าหนักกว่าเก่าเพราะมันไม่มีไม้ไง2ปีข้างหน้านี่แหละเจ๊แอ๋วนะมีเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรอะไรครับเจ๊แอ๋วเบอร์โทรครับ086 086 197 197 4083 4083คือปัญหาแรงงานยังไม่เป็นไรปัญหาเรื่องไม้ได้อยู่เรื่องไม้อ๋อก็ทำมาขนาดนี้ผมก็มองว่าโหมันก็ต้องมีความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออะไรทำไมไม่เปิดให้เป็นใหญ่กว่านี้เช่นจากนี้5คนใช่ไหมสมมติว่าเต็มที่5คนนะใช้มาเลยเป็น20คนไม่ได้ไม่ได้หรอคือถ้าเกิดคนมันเยอะเกินแล้วงานเรามีอยู่แค่นี้ก็เหมือนกับก็เราก็ต้องไปเสียเงินค่าจ้างเขาฟรีไงอ๋อคือปัญหาเรื่องไม้ไม้มันไม่พอไม้ไม่พอสรุปจบไม้ไม่พอไม้ไม่พอคือคุณไปยิงไปเพิ่มต้นคือต้นทางมันหมอไม่พอคุณไปเพิ่มปลายทางไว้รอก็ไม่มีประโยชน์มันไม่สมดุลกันแต่ถามว่าไอ้คนที่เราเห็นอยู่ในโรงงานเนี่ยมีแค่นี้แต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้นะหนึ่งเวลาเราไม้ไปตากแดดเนี่ยมันก็ต้องมีคนมาเข้ากำอีกมาคัดอีกมีอีกนะไม่ใช่มีอยู่แค่นี้นะกว่าจะจบกระบวนการเนี่ยแต่ด้านน่ะคือเราไม่ได้จ้างเป็นรายวันเราจ้างเป็นเหมาเป็นเหมาแต่สุดท้ายที่ผมมาฟังแล้วถือว่าดีนะคือพอมีคนงานมีโรงงานมีอะไรแล้วเมื่อกี้กระซิบบอกอย่างน้อย 5-6 หมื่นนี่ผมว่าถือว่าดีเลยแล้วระดับผู้จัดการนะเนี่ยทำได้ทุกเดือนได้แต่ทำทุกวันทำทุกวันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทำไปหยุดไปคุณทำไปหยุดไปคุณก็กินทุนเก่าหมดไม่ได้แล้ววันนี้เราจ้างไปแล้ววันสมมติอ่ะการบริหารแรงงานสมมติวันนี้เราไม่มีไม้เราต้องจ่ายค่าแรงให้คนงานไหมไม่จ่ายไม่ได้พอไม่มีไม้เราก็หยุดแล้วคนงานเขาไปทำอะไรกินก็หยุดเหมือนกันก็หยุดเหมือนกันก็รอไม้ไม่ผมนึกว่าโอ้ไม่มีตรงนี้ผมไปเขาไปยิงเจ้าอื่นเขาก็เปิดรับอะไรเงี้ยได้ก็มีอยู่มีเหมือนกันที่ทำแบบนี้ใช่ไหมเพราะบางทีบางมันโรงงานมันเยอะไงใช่ใช่โรงงานนู้นไม่มียังต้องแยกแยะว่าอย่างถ้าคนยิงใช่ไหมอย่างสมมติว่าโรงงานเราไม่มีเขาอาจจะไปยิงโรงงานที่คนอื่นครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเป็นวันนะคนยิงเนี่ยเขาทำกิโลเขาตอกมาเป็นกิโลนะคือหมายความว่าฉันจะไปตรงไหนก็ถ้าเขามีหัวเหลือสมมติว่ามันยิงหัวเดียวกลายเป็นอีกหัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับอย่างโรงงานนี้หยุดโรงงานมันเปิดไม่มีคนเขาก็แทรกเข้าไปแต่ถ้ามีคนเขาก็หยุดเหมือนกันเออแต่ว่าอย่างคนผ่าไม้ขนขยะเงี้ยก็จ้างเป็นรายวันนั่นเองอ๋อผมก็มองว่าปัญหาอุปสรรคอย่างเดียวเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าแรงงานพอได้นะก็เรื่องหมายอย่างเดียวก็คืออย่างนี้ครับถ้าที่อื่นนะไม่ใช่ถ้ำฉลองนะถ้าที่อื่นอยากจะทำเนี่ยแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวครับอันดับแรกก่อนที่จะมีเครื่องตอกเครื่องตัดเนี่ยต้องไประดมชาวบ้านให้ปลูกประมาณ300 ไร่เนี่ยเครื่องไอ้เครื่องชุดเนี้ยจะอาจจะทำงานได้ตลอดทั้งปีนี่เราลืมถามเรื่องนี้ไปแต่มันยังไงลุงน่าจะรู้คือ1เครื่องต้องใช้พื้นที่ปลูกเท่าไหร่ประมาณ300ไร่นี่ลืมถามไปนี่ลุงตอบแล้ว1ชุดเนี่ยโรงงานเนี่ยนะต้องมีถึง300ไร่เพราะเราต้องคิดวันละ300ลำ300ไร่ถึง500ไร่แค่ตัวแต่แค่เครื่องเดียวเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหแล้วมันมีตั้งกี่เจ้าเนี่ยเมื่อกี้บอกผมเป็น100เจ้าไม่ใช่เหรอเยอะฮะใช่ก็แต่ว่าที่เขามีเยอะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำกันตลอดไงมันไม่มีไม้เขาไม่มีไม้เขาก็หยุดก็ไปทำไร่ทำสวนทำอะไรกันไปก็เหมือนกับมีไม้มาแล้วก็พอมีไม้มาก็เอามาทำอย่างใครมีที่เยอะปลูกไผ่เองก็เอามาตอกไม่มีไม้ก็หยุดไปครับไม่ได้เป็นจิตจักรขนาดไม่ได้ว่าต้องมาแต่คือปัญหาอย่างนี้คือมันเกิดจากสาเหตุการไม่มีไม้เท่านั้นใช่ไหมล่ะใช่ถ้าเกิดเราบริหารดีสมมติผมเป็นจะพูดว่าอบต.จะบริหารให้ผมไปเจออยู่ที่นะในเล่าสู่กันฟังก่อนนะที่ตราดโอ้โหผมชอบใจมากคนต้องใช้น้ำหมดเลยในน้ำรถทุเรียนอะไรไหมนะท่อน้ำเนี่ยมันมีองค์กรก็คืออบต.เป็นผู้ที่จะปั๊มบัลล่มเลยครับแล้วทุกคนจะใช้น้ำต้องมาจ่ายให้แต่มันถูกแล้วอบต.นี่ลงทุนเครื่องยักษ์เลยแล้วก็ปั๊มมาให้ทุกคน
นี่แล้วก็มาจ่ายใครจะใช้น้ำก็คนนี้มาผมมานั่งคิดแบบนี้ไงก็เลยไม่เขามีมิเตอร์หรือว่าว่ายังไงเขาเป็นมิเตอร์ครับไปเปิดเวลากันเขาจะสับหลีกกันก็หมายความว่ามันก็จะทุกคนได้ใช้แล้วทุกคนไม่ต้องไปลงทุนปั๊มตัวเองไงใหญ่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 อะแล้วมันไกลแต่ตรงนี้ถ้าพื้นที่ถ้ำฉลองเลยนะมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ที่พ่อปลูกกันเนี่ยกับโรงงานเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันนอกจากหน่วยเกษตรจะส่งเสริมให้รอบข้างอำเภอรอบข้างปลูกแทรกปลูกไผ่กันเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตำบลถ้ำฉลองก็จะได้ออกไปซื้อมาเข้าโรงงานกันตรงนี้ผมเสนอที่เกษตรจังหวัดไปแล้วเขาก็กำลังจะพยายามผลักดันให้คนที่ไม่รู้จะทำอะไรให้ปลูกไผ่อ่ะสรุปอย่างไอเดียลุงเนี่ยถ้าไอเดียลุงทุกคนมีงานไม่ต้อง 100% นะแต่อย่างน้อยสักขยับให้มันดีขึ้นกว่าเดิมต้องใช้พื้นที่ปลูกเท่าไหร่เอาเต็มเนี่ยเอาก็ไม่ต้องไปที่พื้นที่อื่นคือตรงนี้อ่ะถ้าเป็นความเป็นไอเดียผมเลยนะต้องมีปลูกกี่ไร่ต้องอย่างน้อยต้องเป็นแสนไร่ครับโอ้นี่ 20,000 ไร่โดยประมาณใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าอีก5เท่าใช่ครับโอ้โหแค่นี้แต่ว่าทีนี้พื้นที่ที่ชาวบ้านก็มีกันอยู่อ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าพื้นที่ที่ชาวบ้านก็มีอยู่เนี่ยตอนนี้ที่ชาวบ้านก็ครอบครองกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยในตำบลเนี่ยไม่รู้กี่ไร่อ๋อแต่คร่าวๆเราก็ต้องรู้ว่ามันต้องใช้เป็นแสนไร่ถึงจะพอกันกับความต้องการของลำใช่ครับอ๋อนี่ขนาดใช้ช้างป่ามาช้างป่านี่จริงๆเขาอนุญาตใช่ไหมอนุญาตเป็นคล้ายๆอารมณ์อรวยกันใช่อารมณ์อรวยกันจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเขามีการประมูลตอนนี้ก็มีการลุ่มรวยลุ่มรวยเพราะว่ายังไงเพราะว่าทำกันมานานแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าไผ่ในป่าจะไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วเพราะว่าอย่างที่ไปเห็นนะออกดอกครับผมเห็นมาแล้วออกดอกเนี่ยตอนนี้หมดแล้วก่อนจะปื้นนะอีก5ปีห้าปียังต่ำแต่ผมว่า5ปียังไม่ได้ผมไปปลูกที่แปลงผมไผ่เป็นตัวนี้นะ6ปียังลำขนาดนี้ผมเอาจากเม็ดไป6ปีลำขนาดนี้ครับผมไปเช่าไปร้อยไร่เหมือนกันใช้ไม่ได้มันนานอย่างนี้ผมว่าที่นี่มันชื้นดีเลยดีมันยังโตดีกว่าบ้านผมเยอะมันอยู่ที่ความชื้นอย่างน้อยเป็นสิบอย่างว่าสิบปีแล้วกว่านั่นเราจะมารอไงอ่ะทีนี้ก็ต้องใช้ไผ่ตัวนี้เนี่ยวันนี้มันเริ่มออกเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเต็มพื้นเลยโอ้โหคือเหมือนกับธรรมชาติเขาไอ้ไผ่ตัวนี้ต้องออกดอกก็คือต้องออกหมดมันไล่ถึงเราจะมาปลูกใหม่หรือจะอะไรก็ช่างออกดอกหมดออกดอกหมดมันพร้อมกันใช่ครับนี่คืออาชีพแต่เราก็มองแล้วว่าถ้ามันมีไม้ป้อนไอ้ที่ว่าได้ 50,000 นี่เฉพาะตอนเดือนที่เราทำงานเนาะตอนเดือนที่ทำตอนเดือนที่ทำต้องทำเต็มที่ด้วยนะต้องทำทั้งเดือนด้วยนะถือว่าดีถ้าทำไปหยุดไปก็กินทุนเก่าหมดจะได้เดี๋ยวไม่เยอะเดี๋ยวเราไปเรื่อยก็มันจะเยอะไปเรื่อยอันที่หนึ่งสรุปก่อนนะปัญหาอุปสรรคหลักเลยใหญ่สุดของการทำตะเกียบทำไม้จิ้มลูกชิ้นไม้จิ้มอะไรทั้งหลายเนี่ยนะไม้ไม่พอครับเพราะหนึ่งโรงงานฟังไปแล้วเนี่ยต้องใช้ถึง300ไร่แล้วนี่ลุงบอกผมว่าอย่างน้อยนี่200-300โรงงาน200โรงงานเพราะฉะนั้นต้องใช้ไผ่เป็นแสนไร่แล้วที่นี่มีเดิมเนี่ย 20,000 ไร่แต่ 20,000 ไร่มันยังไม่ได้ตัดไม้ทั้งหมดเพราะมันเริ่มทยอยปลูกกันนะแล้วก็จะเป็นปัญหาหนักก็คือไอ้ไผ่ซางป่าเริ่มออกดอกแล้วมันจะไล่หมดเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นระเบิดเวลาที่จะรอให้คนยิงตะเกียบของถ้ำฉลองคืออีก3ปีหรืออีก5ปีข้างหน้าคุณตายแน่ตายแน่ตายแน่จะหนักกว่าเก่าหนักกว่าเก่าเพราะมันไม่มีไม้ไงสองปีข้างหน้านี่แหละหนักกว่าเก่าอีกหน้านี่ก็แย่แล้วมันไม่มีไม้เพราะไอ้ไม้ป่ามันก็หมดใช่ไหมแล้วสมมติผมมีที่อยู่นู่นจันทบุรีมี10,000ไร่จะส่งไม้มาให้คุณยิงก็ไม่ได้เพราะค่าขนส่งกินหมดใช่ไม่คุ้มไม่คุ้มต้องเอาเครื่องไปตั้งที่จันทบุรีต้องเอาเครื่องไปแล้วก็นั่งก็ว่ากันไปไม้เส้นเอามันต้องเป็นแบบนี้คือพื้นที่เนี่ยเราจะเอาไม้โยกย้ายมาไม่ได้เพราะว่าอันนี้อีกเรื่องนึงผมอยากรู้เปอร์เซ็นต์เคยจับไหมเปอร์เซ็นต์ของการยิงเนี่ยไม้เข้ามา100กิโลยิงจริงๆมันเหลือกี่กิโลที่เราขายอ่ะเช่นเหลือ10กิโลที่เหลือ90กิโลทิ้งมีเปอร์เซ็นต์ตรงนี้รู้กันมั้ย30กิโล30กิโลประมาณ25ถึง30กิโลอ๋อนี่คือตัวเลขเพราะฉะนั้นเนี่ย
การที่จะเอานั้นมามันไม่คุ้มกันมันเอาขยะนะพูดง่ายแต่จริงมันก็เป็นขยะหรอกแต่มันได้มูลค่าต่ำเช่นอย่างนี้แค่โลนึง500อะไรเงี้ยเอ้ไม่ใช่50สตางค์เนี่ยมันไม่คุ้มตันละ500ไม่คุ้มแต่ยังดีนะผมยังดูว่ามันยังดีที่ขายได้หมดอันนั้นอะไรข้อนะนะต้องถ่ายหน่อยข้อว่าหมดไหมไม่ทำเชื้อเพลิงเช่นหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวเราพูดง่ายนะโบราณเราอย่างนี้ก็โรงงานทำอะไรเส้นหมี่เหรอของปกติจะคูอ๋อก็ทำเป็นเป็นเหมือนทำใช้แทนฟืนคุณครับผมใช้แทนฟืนน่ะเอาง่ายๆตะละบาทเอ้ยไม่ใช่ตะละบาทโลละบาทตะละพันเออก็ใช้แทนฟืนเออก็ดีนะแล้วเราก็มีรายได้อย่างนี้กันแต่ว่าอ้าวโอเคเนาะก็ครบถ้วนเนาะเมื่อกี้ยังสรุปแล้วไปเรื่องอื่นอีก1ปัญหาหนักที่สุดคือขาดแคลนไม้ที่ลุงคมก็ขอขอบคุณนะพี่อะไรนะ JL เบอร์อีกทีนึงหรือมันมีขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณจะขึ้นให้ใช่มั้ยลุงคมก็ฝากช่องของลุงคมด้วยโอ้โหวันนี้คุยกันเรื่องไม้ไผ่ยิ่งคุยยิ่งมันอาจจะต้องไปซอยหลายๆ EP เนาะเพราะไม่งั้นดูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้คนไม่อยากดูยาวๆนะอ้าวก็ขอบพระคุณนะครับวันนี้อยู่ที่ก็ขอบคุณลุงทวินด้วยสองท่านนะเป็นกูรูในการให้ข้อมูลเนาะอันนี้ก็ได้ข้อมูลเรื่องการยิงแล้วครับลุงกบก็จะนำเสนอเรื่องไผ่เรื่อยๆครับเพราะโอ้โหมาที่นี่ผมว่าน่าจะเป็น10 EP แล้วมั้งครับเพราะว่ามันลึกซึ้งมากยิ่งคุยยิ่งสนุกแล้วเป็นโอกาสเพราะผมมองเฮ้ยไม้ไผ่ไม่พออ่ะไม้ไผ่ทั้งหมดนี่แหละไม่ใช่ไม้ไผ่แล้วไม้ไผ่ทั้งหมดนี้ไม่พอแน่เพราะฟังดูขนาดโรงงานเดียวนี่จำเลยนะผมจำพวกเลยคือ300ไร่1โรงงานนี่ถึงจะพอป้อนทั้งปีใช่ไหมล่ะแล้วนี่มันเป็น 2-300 โรงงานก็ต้องเป็นแสนไร่แหละเออแล้วเราหน้าปู่นะเพราะว่า1โรงงานเล็กๆนี่ก็คือ300ไร่อ่ะลุงคมพากันไปเรื่องอื่นอีกแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ